สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงหน้าฝนอย่างนี้เนี่ยนะครับผมก็จะไปมันดาเลจากมันดาเลก็จะเลยไปเที่ยวเมืองทางเหนือซึ่งมันเป็นเมืองที่อยู่บนเนินเขาเป็นเมืองที่โรแมนติกมากเลยครับเมืองนี้ชื่อว่าเมืองพินอุลวินครับพินอุลวินเมืองนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันอยู่บนที่ราบสูงสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยเกือบพันเมตรแหละเป็นพันเมตรแต่ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วการเดินทางในช่วงสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยขึ้นลงลำบากมากเรียกว่าถนนมันชันมากต้องไต่เขาขึ้นไปเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ตั้งแต่มีรัฐบาลอองซานซูจีมาเนี่ยถนนก็ดีแล้วนะครับถนนก็เป็นแยกกันวิ่งขึ้นทางลงทางนะครับก็ระยะทางก็ประมาณสัก60กว่ากิโลเมตรนะครับขับรถจากมันดาเลไปก็แค่ขับรถจากมันดาเลไปเนี่ยก็ไต่เขาขึ้นไปก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะถึงเมืองอเนสกันแล้วก็เมืองพินโอลวินซึ่งเมืองนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นเมืองที่มีดอกไม้ผลไม้น้ำตกโอ้โหเยอะแยะมากมายอากาศเย็นสบายครับคือช่วงที่อังกฤษปกครองเขาใช้เมืองนี้เป็นที่พักตากอากาศล่ะครับคือมันดาเรเนี่ยร้อนมากแต่ที่นี่เย็นสบายนี่นั่งรถกอล์ฟชมสวนดอกไม้ครับครับท่านผู้ชมก็จบนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันต่อผมก็สุดต่อก็ขับรถมาส่งทาซายันครับวันนี้สยาทันก็ขับรถไปส่งรอบเนี่ยเขาก็คิดแค่เท่าไหร่น้ำหมื่นคนละ 5,000 ครับเราจะไปดูน้ำตกรอบแล้วก็จะเป็นการจบทริปแล้วครับไปต้องที่ต่ำที่สูงที่ต่ำครับอันนี้ผมก็ขับรถกอล์ฟนั่งรถกอล์ฟเที่ยวอยู่ที่ B4 ก็แปลว่าพึ่งละครับ Fall ก็น้ำตกนะครับ B4ก็น้ำตกพึ่งการ์เด้นนะครับสวนนะครับไอวิวติ๊บอยู่เอโอเคมาอยู่ติ๊บและก็สวนที่ใหญ่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดก็คือบอตตานีการ์เด้นนะครับบอตตานีการ์เด้นเนี่ยมันเป็นสวนของรัฐบาลเป็นสวนที่กว้างใหญ่มีดอกไม้ทุกฤดูกาลจัดสวนอย่างสวยงามมากครับไปชมกันเลยครับเนี่ยคือบอตตานีการ์เด้นครับแล้วก็ฟังเพลงผมร้องไปด้วยกันเลยนะครับคงมีอะ
หนามทุเรียนอีกเนี่ยคือเขาบอกว่าอย่างนี้คุณหมอเวลาผู้หญิงสาวโสดอ่ะเขาให้มาโอบต้นนิ้วเนี่ยแล้วก็ลูดขึ้นลูดลงลึกลึกผู้ชายโสดอ่ะเวลานะตัดมันขึ้นมาเนี่ยให้มาโอบต้นนิ้วเนี่ยแล้วก็ลูดขึ้นลูดลงขึ้นไปสูงแล้วก็ลูดลงมาคนที่มากผัวมากเมียไงโยมพบาลก็จะจับขึ้นไปขึ้นไปสูงสูงแล้วก็โอบต้นนิ้วไว้แล้วก็ลูดลงมาเนี่ยประมาณเกือบหกโมงแล้วครับท่านผู้ชมปรากฏว่าบอตานิกเขาก็ยกสวนให้เราเป็นเจ้าของไม่มีคนเลยกลับไปหมดแล้วคือคนนักท่องเที่ยวคงมาจากไกลๆอ่ะผมว่าคงมาจากเมืองอื่นมันดาเลมาจากเมื่อกี้มีทราบข่าวก็มีมาจากอะไรนะซูเตาซี่อ่ะเชลซีเจ้าเสเออซึ่งไกลๆทั้งนั้นเลยเจ้าเสเป็นเมืองที่มีช้างเป็นระบำใช่เจ้าเสเออแล้วก็มันดาเลเท่าที่ถามดูนะคือคนที่พินอุลวินเนี่ยเขาคงไม่มากันแล้วล่ะก็มีเราแหละพักพินอุลวินเราก็เลยอยู่ได้ถึงเย็นไงคนอื่นเขามาจากต่างเมืองอ่ะเขาก็กลับก่อนนะถนนมันไม่ได้ดีมากมันต้องลงเขาเขาก็เลยแบบยกสวนให้เรา เขาบอกว่าคุณอนันต์เข็มทองกับหมอวินยูนะเชิญเป็นเจ้าของสวนเดินเที่ยวกันตามสบายไม่มีใครมาเกะกะสายตานี่สวยมากท่านผู้ชมผมก็มาสวนนี้ตั้งแต่เที่ยงนะครับนี่ถึงเย็นแล้วครับเพลิดเพลินมากเพลินมากเลยครับสวยงามจริงๆวันนี้ผมจ่ายตังค่าชมเท่าไหร่นะ50บาทเที่ยวตั้งแต่บ่ายเที่ยงจนเย็นค่ำเนี่ย50บาทโอ้โหสวนนี้เขาลงทุนสร้างเป็นร้อยล้านพันล้านยกให้เราเป็นเจ้าของเฉยเยอะก็เป็นเจ้าของครึ่งชั่วโมงไม่มีคนเลยครับท่านผู้ชมดูสิเงียบสงบมากสวนนี้เขาก็จะปิดตอน6โมงเย็นแล้วครับแต่ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยคนเขาก็กลับกันหมดแล้วล่ะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขามาจากต่างเมืองกันไอ้ผมเนี่ยนอนที่พินอุลวินเลยก็อยู่มันจนถึงนี่แหละเอาว่าสวนปิด6โมงก็อยู่ถึง6โมงแล้วครับโอ้โหเพลิดเพลินมากมันทั้งการจัดสวนแลนด์สเคปมันสวยงามจริงๆครับก็อังกฤษเป็นคนทำเนี่ยครับก็เป็นต้นแบบแม่แบบก็เป็นครูอยู่แล้วเพราะจะมีสวนมีน้ำก็คือเอาสวนธรรมชาตินะครับมาทำแลนด์สเคปแล้วก็ปลูกต้นไม้โอ้โหต้นไม้แต่ละต้นละต้นนี่สวยๆแปลกๆแล้วก็ชาช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาบอกไม้ดอกมันจะสวยมากผมจะต้องไปอีกครับผมจะต้องไปอีกสัญญากับตัวเองไว้เลยว่าประมาณธันวาเนี่ยจะไปอีกครับไปง่ายมากนะมากเลยที่พินอุลวินเนี่ยนั่งเครื่องบินเนี่ยไปลงที่มันดาเลชั่วโมงกว่าๆนะครับเครื่องบินไปกลับก็แค่ 5,000 กว่าบาทแล้วก็ต่อรถเหมารถไปที่พินอุลวินเนี่ยนะครับทางก็สะดวกสบายแล้วก็โรงแรมที่นี่สวยมากแล้วก็โอ้โหเอาว่าวิวที่นี่สวยเป็นเมืองที่สวยงามครับเป็นเมืองในเทพนิยายทางไปเนี่ยอันนี้มีน้ำตกอยู่ข้างทางเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็น้ำตกอีกน้ำตกหนึ่งโอ้ยสุดสวยเลยแสงมาอย่างนี้สวยหนักครับพี่นึกเสียดายน้ำตกเล็กๆแบบนี้เขาทิ้งร้างไว้ข้างทางไม่ได้รับการตกแต่งดูแลให้เป็นที่สวยงามแล้วก็มีน้ำตกอีกน้ำตกเนี่ยไปที่วัดครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยน้ำตกอยู่ที่วัดชื่อมหานันดอมูชินเมเหมี่ยวเคฟนะมหานันดอมูชินนะเอาละพิมพ์ว่าเคฟเนี่ยนะครับก็จะขึ้นแล้วล่ะครับ Google เนี่ยที่เนี่ยจะมีน้ำตกสวยแล้วก็โอ้โหแล้วในถ้ำเนี่ยเข้าไปมันจะเป็นถ้ำน้ำท่านผู้ชมมันจะเป็นถ้ำมีน้ำออกมาแล้วก็มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากแล้วประดับประดาไปด้วยพระพุทธรูปเต็มถ้ำเลยครับแล้วก็มีแสงไฟเป็นสีน้ำเงินนี่ครับสวยมากที่มันเป็นสีน้ำเงินเพราะมันเป็นแสงไฟไงโอ้ตอนแรกคิดว่ามันเป็นน้ำสีน้ำเงินเลยโอ้แต่สวยมากเลยเนี่ยหมอมุมเนี้ยโอ้มุมนี้สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะออกมานอกถ้ำก็ยังมีน้ำตกอีกครับท่านผู้ชมน้ำตกเอาไปว่าน้ำตกมันเยอะมากเลยทีเดียวที่นี่เราจะเดินไปหาเขาได้ไหมนะ
ทางเข้าวัดมหานันดอมูชินเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำตกเล็กๆอีกอยู่ข้างทางตอนขากลับเนี่ยผมก็แวะเที่ยวอีกน้ำตกหนึ่งนะครับเขาก็ปล่อยทิ้งร้างไว้อยู่ข้างทางในไร่ข้าวโพดนะครับเราก็อดจะไม่ได้เอาต้องไปดูต้องจอดดูซะหน่อยละครับท่านผู้ชมโอ้โหแหมนี่ถ้าเกิดมันอยู่บ้านเรานะมีบ้านอยู่อย่างนี้เนี่ยนะทุ่งนาแบบขั้นบันไดเนี่ยก็มีน้ำตกไหลลงมาเป็นเชิงชั้นสวยงามแล้วก็อดจะไม่ได้นะครับที่จะต้องจอดถ่ายรูปคือมันมีวิวทิวทัศน์ที่เนี่ยเยอะมากก็มีชาวไร่ชาวนาเขาก็มายืนกันอยู่อันนี้ไปดูน้ำตกขับรถมาเนี่ยมาถึงตรงนี้โอ้โหไม่จอดไม่ได้อ่ะสวยเหลือเกินเนี่ยครับเอาเริ่มต้นความสวยตั้งแต่ต้นไม้นี่ต้นไม้สวยวิวสวยโอ้ยแล้วก็ข้อสำคัญท่านผู้ชมมันมีน้ำตกใหญ่แล้วก็มีบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะแม้อิจฉาเจ้าของบ้านนั้นจังเลยอ่ะเนี่ยเสียงน้ำตกด้านทางป่าดูบ้านทางซ้ายมือนั่นแหละครับเนี่ยนี่ครับมีบ้านของชาวไร่อยู่ข้างน้ำตกด้วยนะครับอิจฉาชาวไร่คนนี้จังนอกจากน้ำตกเล็กๆที่ข้างทางนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองไปยังมีสวนสาธารณะหรือจะเรียกว่าสวนอะไรดีนะ December Garden นะครับเป็นสวนที่เขาตกแต่งไว้เนี่ยก็เสียค่าผ่านเข้าชมนะครับไม่กี่บาทนะครับเนี่ยเราก็เลยจะไป December ที่แปลว่าธันวานะครับ Garden ก็เอาเป็นว่าท่านตอนนี้มันก็เป็นไม้ดอกธรรมดานะครับเป็นพวกดอกที่มันออกในฤดูฝนแต่ถ้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีไม้ฤดูหนาวเยอะมากแล้วก็มีร่องเรือนะครับเพราะว่าที่นี่มันจะมีคลองธรรมชาติแล้วเขาก็มาตกแต่งแล้วก็เพิ่มเติมดอกไม้เข้าไปเนี่ยมันทำให้สถานที่แห่งนี้มันจะสวยงามมากอันนี้ดูเลยเนี่ยเขาก็มาล่องเรือเล่นกันนะครับมีเรือยางมีสวนดอกไม้มีม้าขี่มีลำธารน้ำตกโอ้โหสวยงามมากคอมพลีทมากเลยครับเนี่ยเพลิดเพลินมากเลย December Garden แล้วเพลิดเพลินมากกว่านั้นเนี่ยไปเล่นน้ำได้นะครับเนี่ยที่ผมถ่ายเขาเล่นน้ำวันนี้ผมขออนุญาตเขาแล้วนะครับก็เนี่ยผมเองก็ต้องมาถ่ายไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยนะครับก็มีหนุ่มๆชาวมันดาเลเนี่ยนะครับเขานั่งรถกันมาเขาก็มาเล่นน้ำตกกันผมก็ยืนถ่ายรูปอยู่พอดีก็เลยขออนุญาตเขาว่าขอนำไปเผยแพร่ให้คนไทยแลนด์ได้ดูนะครับดูหนุ่มพม่าหล่อๆเล่นน้ำกันนุ่งสโลงเล่นน้ำกันนี่ครับเขาเป็นหนุ่มบันดาเลเชื้อสายอินเดียนะครับก็เลยหล่อแบบพม่าอินเดียเนี่ยหุ่นดีๆหล่อๆเท่ๆนั่งรถกันมาโอ้เต็มเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมีฉากที่ผมขออนุญาตเขาแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปขายเขาโดยไม่ขออนุญาตเพราะที่พม่าเขายังไม่มีกฎหมาย PDPA นะฮะอันนี้เขาก็เห็นนะครับผมขออนุญาตเขาถ่ายนี่ครับแล้วสุดท้ายก็มาถ่ายรูปร่วมกันขออนุญาตขอเฟซขอไลน์กันนะครับที่พม่าไม่มีไลน์มีเขาเรียกอะไรนะ Viber ครับนี่มาเจอเขาแล้วก็เลยพูดคุยกันก็ขออนุญาตเขาครับฮัลโหลมิงกะลาบาYou, I take your photo. If you want to see your photo, please subscribe my YouTube. You understand me? YouTube. YouTube. I take you. Yeah, you subscribe and follow me. You have YouTube. Okay. Have internet? Yeah. Facebook.No, YouTube. YouTube. You're a YouTuber? Yes. YouTuber Thailand. Thailand YouTuber. Thailand. No YouTube? Yeah. I don't want to account. Yes, please. Open internet. Good photo. นี่ก็เป็นคนที่หนุ่มๆที่เล่นน้ำเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเนี่ยก็ขออนุญาตเขาแล้วที่จะเอาคลิปเนี่ยไปลงใน YouTube ได้ I your photo and I my YouTube channel okay let me okay เขาอนุญาตแล้วนะครับเพราะนั้นก็โอเคครับก็เขาอนุญาตทุกคนนะครับอ่ะหมอถ่ายรูปพวกผมหน่อยนี่จาก December Garden ก็ไปนี่แหละครับน้ำตกที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งก็คือ B
B4 นะครับ B4 Garden นะครับ B4 Garden ก็เป็นน้ำตกที่สวยเหมือนน้ำตกในเทพนิยายเลยครับเนี่ยก็สวยมากส่วนอันนี้เป็นน้ำตกที่มหานันดอมูชินนะครับก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมคือเมืองนี้เต็มไปด้วยน้ำตกเยอะแยะเอาเป็นว่าน้ำตกเยอะมากขาดแต่ลาบนะไม่มีลาบหาทั้งเมืองเนี่ยไม่มีลาบเอามีแต่น้ำตกนี่เต็มบ้านเต็มเมืองนะเพราะยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยท่านผู้ชมก็น้ำตกเยอะมากก็เลยเนี่ยถ่ายรูปน้ำตกมาเยอะลากเลยครับเยอะจริงๆแต่ขาดลาบไม่มีลาบนะครับมีแต่น้ำตกครับนี่ก็เป็นน้ำตกบริเวณสะพานแขวนของที่วัดมหานันดอมูชินนะครับก็โอ้โหเป็นน้ำตกที่สวยงามมีต้องหลายแห่งเอาแล้วเป็นว่าเต็มนะฮะเต็มไปหมดเลยคือยังคิดในใจนะครับว่าถ้าอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยมันคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โอ้โหอลังการเยอะมากนะครับเพราะว่าน้ำตกแต่ละที่ละที่เนี่ยสวยงามแล้วก็เยอะมากจริงๆนะครับเมืองนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเมืองดอกไม้เป็นเมืองแห่งน้ำตกเป็นเมืองแห่งผลไม้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีพอดีเซมเบอร์เนี่ยจะหนาวมากนะครับแล้วดอกไม้เมืองหนาวก็จะบานเยอะมากผมก็เลยตั้งใจว่าเดซเซมเบอร์เนี่ยจะไปอีกเพราะนั้นมันจะมีสวนสาธารณะอยู่ก็คือ December Garden B4 นะครับแล้วก็มหานันดอมูชินแล้วก็ Botany Garden ครับเอาเป็นว่าจำกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับผมก็อาศัยเนี่ยแหละครับคนขับรถนะครับเนียงตูนะครับเป็นคนพาอันนี้ก็เข้ามาในวัดผมถ่ายอีกรอบนึงครับที่วัดมหานันดอมูชินนะครับมหานันดอมูชินก็เขาก็จะจริงๆมันเป็นน้ำตกที่รอดถ้ำเนี่ยถ้ำเนี่ยยาวเป็นกิโลแต่เดินรอดไปรอดมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีหินงอกหินย้อยแต่ว่ามันจะมีน้ำตกมาตกที่หน้าถ้ำแล้วก็ไหลไปตกอีกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยเขาก็จะสร้างพระพุทธรูปไว้เยอะมากเอาเป็นว่าถ้ามีพระพุทธรูปที่งดงามมามีพระพุทธสายญาติพระพุทธรูปปางต่างๆเยอะมากครับท่านผู้ชมก็มีการตกแต่งแล้วก็ประดับประดาด้วยแสงไฟนะไฟเนี่ยทางวัดเขาก็ต้องอาศัยไฟของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้นะครับเขาก็จะต้องมีไฟฟ้าเป็นของตัวเองนะเพราะนั้น อยู่ที่พม่าเนี่ยจำเป็นมากนะครับเครื่องปั่นไฟนะแต่ว่าน้ำมันที่พม่ามันถูกกว่าเมืองไทยครับเพราะนั้นเขาก็ต้องปั่นไฟใช้กันเองยิ่งตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องปั่นไฟใช้ตามโรงแรมต่างๆก็ต้องปั่นไฟใช้ท่านผู้ชมผมมีความรู้สึกว่าไปพม่าหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เหมือนพม่าถอยหลังนะในความรู้สึกของผมก็คือค่าเงินก็ถูกมากการค้าก็แย่ลงนะครับค่าเงินก็ถูกแต่ว่าค่าเงินนี้ถูกลงเป็นเท่าๆเลยนะฮะเพราะนั้นประชาชนก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนแล้วก็อดอยากอันนี้กล้าพูดคำว่าอดอยากได้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เนี่ยครับก็เนี่ยที่วัดมหานันดอมูชินก็ผมก็อยู่ที่วัดนี้ใช้เวลาโอ้โหกว่าจะเที่ยวเดินถ้ำทั่วชมน้ำตกหมดเนี่ยนะครับอากาศเย็นสบายเนี่ยนะครับคือข้อดีก็คือไม่ว่าเราจะไปเดินยังไงท่ามกลางแสงแดดหรืออะไรเนี่ยอากาศมันเย็นสบายมันไม่ร้อนครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีเหงื่อทำให้การท่องเที่ยวเดินชมน้ำตกเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยเฉพาะหน้าฝนนี่น้ำก็จะเยอะมากนี่เขาก็ทำน้ำพุนะน้ำตกเขาทำเขามีธรรมชาติทำแต่ว่าน้ำพุเนี่ยทางวัดเขาทำไว้นะครับก็มันเพลิดเพลินเดินชมแล้วก็โอ้โหดอกไม้ก็จะเยอะแยะนักมากมายนะครับก็อันนี้แหละฮะอาหารการกินก็ถูกนะครับแล้วก็อร่อยถูกนะก็ไม่ค่อยมีปัญหาโรงแรมก็ไม่แพงนะครับอันนี้ครับก็เนี่ยน้ำตกผมไปที่น้ำตกเนี่ย2วันเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าที่เนี่ยมีกระเช้าด้วยนะครับมีเคเบิลนะตอนที่ไปเนี่ยมันเย็นแล้วเคเบิลมันปิดไปแล้วก็เลยเนี่ยสวนก็ใกล้ปิดแล้วมันจะ6โมงแล้วนะครับก็แต่เดิมนะผมตั้งใจว่าจะค้างที่พินอุลวินเนี่ยแค่คืนเดียวแต่ทำไปทำมาครับเมื่อไปแล้วเนี่ยโอ้โหคืนเดียวไม่ไหวสุดท้ายผมต้องอยู่ที่พินอุลวินเนี่ย3คืนท่านผู้ชมตั้งแต่คืนวันที่17คืนวันที่18คืนวันที่19แล้วก็วันที่20ก็เดินทางกลับมาบันดาเลท่านผู้ชมไปอยู่ที่โน่น3วันกลับมาบันดาเลร้อนฉึ่งเลยครับท่านผู้ชมนี่มันเป็นภาพที่เหมือนในฝันเลยครับโอ้ที่เนี่ย B4 เนี่ยสวยมากเสียดายอยู่อย่างเดียวครับทั้งสวนเนี่ยเขาไปตกแต่งซะไอ้น้ำตกนี่มันเป็นน้ำตกธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเขาไปตกแต่งพูดตรงๆนะเขาเหมือนตกแต่งไม่เป็นอ่ะ
นะมีม้าหมุนด้วยนะครับนะมีปีกนกไปวางไว้มันทำให้สูญเสียความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีสะพานกระจกมาอยู่หน้าน้ำตกนี่เลยนะครับเนี่ยนี่ผมยืนอยู่บนสะพานกระจกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ทัศนียภาพต่างๆเนี่ยมันสูญเสียไปเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็มีสะพานแขวนแต่สะพานแขวนอย่างนี้โอเคนะครับจะมาขึ้นเคเบิลคาร์มีน้ำตกอยู่จุดหนึ่งโอ้สวยมากเลยตรงนี้จะตกแต่งน้อยดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ว่ามีสะพานแขวนเดิมครับครับขึ้นบนเนินเขามาหน่อยนึงก็มาเจอเจดีย์เนี่ยครับเจดีย์ก็เหมือนอนันดาเหมือนอนันดาเทมเพิลที่พุกามครับก็ตอนนี้กำลังซ่อมแซมก็เลยดูไม่สวยแต่ว่าทางด้านผ่านทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะวิวสวยแล้วครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกล้องแล้วกันทูเท่าสั้นโพยเพื่อสั้นเหรอคิดว่าก็ around around yes อ๋อพาขับรอบ 10,000 10,000I want to go to the cable car. Yes. Only cable car. Only cable car. For walk. It's far. How many hours? 10,000. 10,000. Around. How many hours? 30 minutes. 30 minutes. Yes. Oh, 30 minutes. Yes. Stop. Around. And then we get a picture. And then go up. Oh, okay, นะ พันคนละพันก็โอเค 10 บาทเอง I will see.10,000 or 1,000 10,000 10,000 10,000 100 baht for 4 person yeah two people two people yeah 10,000 2,000 10,000 two people โอเคโอเคโอเคไม่เดินไม่ได้ไปถ่ายก็ไม่ได้ไปถ่ายอะไรมากเลยเหรอก็เราจะไปให้เขาสต็อปเคเบิลคาร์สต็อปมาตรงนี้เส้นมีทัวร์แต่เคเบิลคาร์ทัวร์ finishAround Kibaka. Yeah. You get me again. Oh, yeah. Okay, okay. Yeah. I give you my phone number. Ah, phone number. Okay. Yeah. Okay, okay. ก็คือที่ B4 เนี่ยเขามีเคเบิลคาร์ก็เลยจะจ้างรถกอล์ฟเนี่ยนะครับเขาไปส่งที่เคเบิลคาร์เขาบอกว่าเที่ยวรอบสวนเนี่ยแค่2คนเนี่ยหมื่นจาร์ดก็100บาทคนละ50บาทเองท่านผู้ชมนี่เคเบิลคาร์ครับเพลงเขาสนุกที่สวนเนี่ยไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนก็จะเจอน้ำตกสวยๆนะครับก็มีลำธารไหลผ่านเอาเป็นว่าอย่างที่บอกนะครับผมก็หลงไหลน้ำตกที่นี่มากที่เมืองพินวีมีน้ำตกสวยๆเยอะมากแล้วแต่ละที่ละที่เนี่ยมันไปง่ายๆไม่ต้องปีนป่ายอะไรเยอะแยะมันมีที่ยากอยู่ก็น้ำตกใหญ่ที่เรียกว่าแต๊ดต่อจีนั่นนะครับน้ำตกใหญ่นะที่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ลงเหวลงไปเนี่ยนะครับส่วนน้ำตกอื่นๆเนี่ยไปง่ายๆมากอยู่ข้างทางเอารถไปจอดได้เลยนะก็ถือว่าโอ้โหเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองดอกไม้เป็นเมืองน้ำตกอย่างที่บอกขาดแต่ลาบนะครับน้ำตกเยอะมากนะครับที่นี่แล้วก็ยิ่งช่วงหน้าฝนอุดมสมบูรณ์เนี่ยวิวทิวทัศน์สวยงามมากเอาเป็นว่าหลงไหลกับพินอุลวินเลยล่ะครับท่านผู้ชมผมก็ถ่ายมาฝากแล้วครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าชอบหรือไม่ชอบประการใดก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเอาเป็นว่าดูให้เบื่อไปเลยครับท่านผู้ชมส่วนนี้ก็เป็นน้ำตกเล็กๆข้างทางละครับจอดถ่ายรูปเนี่ยโอ้ยสุดสวยเลยแสงมาอย่างนี้สวยหนักครับอีกใช่ส่วนรายละเอียดแต่ละที่เดี๋ยวผมจะลงลึกทีหลังนะครับนี่จะท่านผู้ชมจะเห็นว่าถนนขึ้นลงเนี่ยนะครับช่วงที่ขึ้นเนินเนี่ยนะครับก็จะไปลำบากนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยรถมันจะขึ้นลำบากตอนนี้มันถนนมันดีแล้วครับก็บอกสร้างเสร็จมาแค่ประมาณสัก4ปีที่ผ่านมานี่เองครับเนี่ยคดเคี้ยวตอนที่จะขึ้นเขาลงเขาเนี่ยนะครับก็ความสูงมันต้องเป็นพันเมตรนะครับก็เหมือนคล้ายๆว่าเมื่อขึ้นไปแล้วก็จะเป็นที่ราบสูงไม่ได้ขึ้นลงอะไรเยอะนะช่วงที่จะขึ้นจะลงนี่แหละครับสองช่วงเท่านั้นเองจะทำให้การขึ้นลงมันสูงชันแต่เมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยครับก็เหมือนขึ้นไปบนโต๊ะนะครับตอนที่จะไต่ขาโต๊ะขึ้นไปเท่านั้นแหละที่ลำบากเมื่อขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับ
ก็สวยงามเนี่ยครับทางขึ้นคุณหมอนี่ก็แข็งแรงมากเดินไปสำรวจว่าไอ้ที่มันขายอยู่ข้างทางแล้วมันสีสันสวยงามนั่นมันคืออะไรปรากฏว่าเดินไปดูมันคือหน่อไม้ครับหน่อไม้ดองนะอยู่ข้างทางเนี่ยหมอก็เก่งมากเนี่ยครับครับท่านผู้ชมต้นไม้อันนี้เราจะเจอที่พม่าเนี่ยเยอะมากเลยโดยเฉพาะที่ทะเลสาบตองตะมานที่อมรปุระชื่อว่ามิ้นสูตกานะมิ้นสูตกาเอาเป็นว่ามันต้นมันใหญ่มากโดยเฉพาะที่ทะเลสาบตองตะมานเนี่ยใกล้สถูปพระเจ้าอุทุมพรนะครับท่านเยอะมากแล้วต้นใหญ่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 อันนี้ที่โบตานีการ์เด้นเนี่ยนะครับก็มาเจอเนี่ยดอกมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็เขาสามารถที่จะเอาไปต้มเอามาตากแห้งแล้วก็ไปต้มชงชากินแก้ความดันเบาหวานมันเป็นต้นไม้สมุนไพรแล้วต้นมันก็ใหญ่โตขนาดนี้โอ้ก็ไปเอาไปทำอะไรต่ออะไรเครื่องเฟอร์นิเจอร์บ้านเรือนได้เยอะมากมิ้นสูตกาไม่เคยเจอที่ประเทศไทยนะครับเนี่ยต้นอะไรก็ไม่รู้ที่ประเทศไทยอาจจะมีก็ได้แต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรก็เลยให้หมอวินยูไปถ่ายยืนเทียบนะครับเนี่ยหมอตัวเล็กไปเลยนะครับโอ้โหต้นมันใหญ่มากโดยเฉพาะที่ทะเลสาบตองตะมานเนี่ยเราจะเจอเยอะมากเอาเป็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของทะเลสาบตองตะมานเลยล่ะครับที่นี่โบตานีการ์เด้นก็เยอะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้ก็เนี่ยต้นไม้ที่นี่จะสวยมากครับก็เดิร์ดเพลิดเพลินโดยเฉพาะนี้ผมก็มาเจอเนี่ยกอไผ่กอไผ่เขาก็ตัดแต่งซะสวยฮะกอไผ่ป่าธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าพอตัดตกแต่งขึ้นมาแล้วมันสวยมากนี่ก็ใกล้ค่ำแล้วนะครับเนี่ยบ้างหมอเห็นอะไรไหมสวยใช่ไหมมาไปดูเที่ยวจนเย็นลืมดูสวนกล้วยไม้ครับท่านผู้ชมก็เลยต้องไปขอดูสวนกล้วยไม้เขาว่ามันเป็นยังไงบ้างที่พม่าครับเย็นแล้วครับเขาจะปิดประมาณ6 โมงคือกล้วยไม้ที่เรามาดูเนี่ยมันเป็นกล้วยไม้พม่าแต่ว่ามันยังขาดอีกหลายอย่างเพราะว่ากล้วยไม้พม่ากับกล้วยไม้ไทยเนี่ยพื้นเมืองก็คล้ายๆกันแหละแต่เนี่ยเขาสะสมไว้ไม่เยอะพอกล้วยไม้พม่าต้องมีเยอะกว่านี้เนี่ยยังขาดแววมะยุราขาดเรื่องสายน้ำเขียวเรื่องคำเอื้องพึ่งมันเหมือนกับไทยอะครับมันเผ็ดติดต่อกันอะเนี่ยแถวตะนาวสีมาน้อยมากแล้วก็ไอ้มอนไข่อะที่เนี่ยจะเยอะมากแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอามาแล้วเอามาแค่กระถางเดียวเองเอาเป็นว่าท่านผู้ชมถ้าจะมาดูกล้วยไม้ที่นี่ก็ไม่ต้องมาไม่ต้องดูดูที่เป็นไทยจะเยอะกว่านะผมก็ตื่นเต้นว่ากล้วยไม้พม่ามันจะเยอะที่ไหนได้มีไม่กี่กระถางเองสรุปคือเขาไม่ได้เน้นเรื่องกล้วยไม้ครับเขาเน้นเรื่องการจัดแต่งสวนถ้าเน้นเรื่องกล้วยไม้นะกล้วยไม้พม่ามันเยอะกว่านี้กล้วยไม้พม่าเนี่ยเป็นแหล่งรวมที่เยอะพอๆกับประเทศไทยอาจจะเยอะมากกว่าโอ้อันนี้ช้างไอ้นี่ฮะช้างสัตบัณฑ์เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ใช่สรุปก็คือสวนกล้วยไม้ที่เนี่ยไม่ได้รวบรวมกล้วยไม้ไว้เยอะนะครับแต่ว่าอย่างอื่นอ่ะโอเคแต่ว่ากล้วยไม้เนี่ยเขารวบรวมพันไว้ไม่เยอะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะลงรายละเอียดในแต่ละสถานที่นะครับอันนี้ก็รวมๆไปก่อนที่เมืองพินโอลวินซึ่งเป็นเมืองที่ผมก็เพิ่งไปเป็นครั้งแรกเมืองตากอากาศที่พม่านอกจากเมืองพินโอลวินแล้วมันจะมีอีกเมืองนะที่ผมเคยไปแล้วเป็นเมืองแห่งดอกไม้คือเมืองกะลอซึ่งผมก็หลงใหลในเมืองกะลอมากนะครับแต่เมื่อมาพินอุลวินแล้วบอกตรงๆหลงไหลกว่าครับสวยกว่ากะลออีกนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่นี่โอ้โหเมืองพินอุลวินเนี่ยมันยังมีสถานที่ต่างๆอีกมากมายโดยเฉพาะช่วงฤดูเดซ ember เนี่ยเขาบอกว่ามันจะสวยมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาอีกนะครับอันเนี้ยยังเนี่ยต้นไม้เนี่ยต้นสน3ใบนะครับต้นมันใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับเนี่ยต้องโอ้โหเทียบกับคนที่โผล่หน้ามานั่นสิครับใหญ่มากครับอันเนี้ยเป็นต้นที่อย่างที่บอกสวนนี้มีอายุ100กว่าปีมาแล้วนะครับต้นไม้ดอกไม้การจัดสวนการวางแดนสเคปการทำสระน้ำอะไรเงี้ยครับสวยมากแล้วก็มีเลี้ยงหงส์ดำหงส์ขาวไว้ด้วยนะครับก็ดูเป็นธรรมชาติมีสร้างเจดีย์ไว้บนเกาะกลางน้ำโอ้โหเดินทั้งวันก็เนี่ยฮะจนเนี่ยหอคอยก็ยังไม่ได้ไปนะฮะเนี่ยก็เลยถ่ายรูปมาตอนพระอาทิตย์ตกแล้วครับค่ำแล้วครับสวัสดีครับสนุกกันจนต้องกระโดดตัวลอยแล้วครับท่านผู้ชมนี่ดูภาพก็จะรู้ว่ากระโดดจนตัวลอยสวัสดีครับ